ครับคลิปนี้ให้ดูกล้องฟิล์มนะครับตัวนี้เป็นกะระยะนะฮะเป็นวิวไฟเดอร์นะครับจากมินอต้านะครับชื่อรุ่นนะครับเป็นมินอต้าไฮเมติกซีนะครับผมนี่ฮะตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าต้องบอกว่าบอดี้ยังสวยมากๆนะครับนี่ฮะดูนะครับบอดี้ครับยังดูใหม่แล้วก็ยังสวยอยู่มากนะครับผมนี่ฮะข้างนอกนี้ยังเงางามนะครับดูข้างล่างครับนี่ฮะแทบจะไม่มีริ้วรอยนะครับผมริ้วรอยก็คือมีรอยเดียวก็คือตรงนี้นะฮะนี่ฮะมีรอยขนแมวตรงนี้ฮะเส้นหนึ่งนะครับเป็นกะระยะนะครับมาพร้อมเคสนะครับนี่ฮะเคสแท้ตรงรุ่นนะครับครับผมรุ่นนี้จุดเด่นก็คือเขาพับเลนนี่ครับเลนของเขาเนี่ยเป็นเลน2.7นะครับ2.7ที่ F 4ระยะ40 มิลลิเมตรนะครับเป็นเลนฟิกนะครับ F 2.7นะครับผมนี่ฮะยังใสนะครับรุ่นนี้อันนี้คือที่เห็นเป็นแบนอย่างนี้ที่เห็นมันสั้นๆอย่างนี้เพราะว่าเลนมันพับเก็บได้นะครับเวลาเราเก็บใส่ซองนะครับเก็บใส่เคสนะฮะก็เวลาเอาเลนมาใช้ก็กดตรงนี้สีเขียวนี่ครับนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ครับถ้ากดเลนมาก็จะเห็นระยะเลนเห็นระยะนี่ฮะระยะวิวไฟเดอร์นะฮะการตั้งค่าต่างๆนะครับโอเคเปิดด้านหลังก็เปิดตรงนี้นะครับมีเคสให้แต่ว่าฝาปิดหน้าเลนไม่มีมานะครับห้องฟิล์มนี้ก็ยังค่อนข้างจะใหม่มากนะครับดูนะครับนี่ฮะห้องฟิล์มยังใหม่อยู่มากนะครับนี่ครับแต่ว่าไอ้โฟมกันแสงเนี่ยโฟมกันแสงรั่วเนี่ยมันอาจจะตามอายุนะครับก็มันหลาย10 ปีแล้วฮะมันก็มีเปื่อยย่อยอาจจะต้องบุใหม่นะครับตัวนี้ครับแต่ว่าข้างในนี่ยังสวยนะฮะช่องมองนี่ก็ยังมีฝุ่นเล็กน้อยนะฮะแต่ว่ายังมองเห็นได้ชัดอยู่นะครับเข็มวัดแสงก็ยังเข็มก็ยังกระดิกนะครับเป็นเข็มวัดระยะนะครับตัวนี้โอเคครับก็ยังกระดิกนะครับแต่ว่าใช้แบตเตอรี่แต่ว่าแบตเตอรี่ยังไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับมีแต่ว่ามีแบตเตอรี่ตรงนี้นะฮะนี่ฮะมีแบตเตอรี่เดิมติดมานะครับผมก็ไปหาฐานเปลี่ยนเอานะครับอันนี้คลิปนี้ให้ดูบอดี้รวมๆก่อนนะครับว่ายังสวยงามมากนะครับสายคล้องก็เดิมๆนะครับมากับเครื่องนะครับมากับตัวกล้องนะครับนี่ฮะโอ้สวยงามมากนะครับสำหรับมินอต้าตัวนับฟิล์มก็ยังเดินปกตินะครับนะครับโอเคนะครับผมใช้มือเดียวจับกล้องนะครับนี่ฮะไม่ถนัดนะครับเห็นนะโอเคดูตรงเลขนะครับเลขเดือนนะครับผมเลขตัวนับฟิล์มนะครับเห็นไหมฮะเคลื่อนปกตินะครับผมใช้มือหนึ่งจับกล้องนะครับก็เลยไม่ถนัดนิดนึงนะฮะการขึ้นฟิล์มเนี่ยก้านนี้สมูทมากนะครับไม่มีฝืดไม่มีอะไรนะฮะถือว่าบอดี้นี้สวยงามอาจจะเพราะว่าเขาเก็บมาอย่างดีนะครับเจ้าของเดือนนี้เก็บใส่ซองมานะฮะส่วนการเปื่อยของบุตรงการแสงรั่วนะก็เป็นธรรมดานะครับตามอายุมันก็ต้องมีเปื่อยนะครับเกือบทุกรุ่นนะฮะบุเองไม่ยากนะครับผมจะให้ช่างบุให้ก็ได้ครับสวยงามนะครับสำหรับมินอต้าไฮเมติกซีนะครับผมเคสก็ยังสภาพดีนะครับนี่ฮะก็ยังถือว่าสวยงามนะครับครับผมนี่ฮะเมดินเจแปนนะครับเป็นซิปนะครับโอเคโอเคครับผมให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับประกอบการตัดสินใจขอบคุณครับ